ในขณะเดียวกันผู้หญิงเองก็เหมือนกันแต่ว่ารูปแบบมันจะต่างกันผู้หญิงจะมีลักษณะของการซื้อจุกจิกเยอะช้อปปิ้งแยกปัญหาแยกไม่ได้ว่าอะไรนิดอะไรวอนอะไรเป็นความจำเป็นอะไรเป็นความต้องการถูกไหมก็ทำให้เกิดปัญหาสภาพคล่องได้เหมือนกันแต่ถามว่ามีมากน้อยแค่ไหนแต่ผมคิดว่าใกล้ๆกันแต่ความกล้าที่จะพูดปัญหาไม่เหมือนกันผมพบว่าผู้ชายสตรีกล้าพูดมากกว่านะคือกล้าเล่าให้ฟังใช่ครับพอเรามีปัญหานี้เขาเล่าได้เลยเขาบอกมีปัญหาอย่างนี้นี้มีถ้ามีนอกระบบเขาก็กล้าพูดแต่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรแต่ว่าคุณสุภาพบุรุษเนี่ยจะค่อนข้างจะเขาต้องค่อยๆคุยอะว่าค่อยๆเค้นนะว่ามีแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมมีอย่างอื่นอีกไหมก็ถึงจะค่อยๆพูดอาจจะเป็นเรื่องของอีโก้ด้วยหรือเปล่าคะเป็นไปได้เป็นไปได้เขาจะพูดค่อยโอ้ต้องบีบเขาอะถึงจะบอกถ้าบอกไม่หมดผมก็ช่วยไม่ได้นะคุณต้องลิสต์ออกมาสมมติถ้าคนพี่เป็นหนี้นะฮะคุณต้องกลางออกมาให้หมดว่ามีอะไรบ้างผมถึงจะเห็นผมจะช่วยคุณได้ก็จะค่อยๆไหลออกมาเรื่อยๆเพราะผมแย่ไปเรื่อยๆเขาจะพูดออกมามากขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นลักษณะผมมองว่าชายหญิงมีปัญหาก็มากน้อยเท่ากันครับเพียงแต่ว่ารูปแบบของจุดเริ่มต้นของปัญหามีความต่างนะครับแล้วก็ความเต็มใจที่จะบอกเล่าปัญหาเนี่ยจะมีความต่างคือก็โดยสรุปนะคะก็ต้องบอกคุณผู้ชมว่าปัญหาทางการเงินเนี่ยเกิดได้ทุกเพศแล้วก็ทุกวัยจริงๆนะคะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคลชายหญิงไม่เหมือนกันอายุต่างกันเนี่ยปัญหาก็อาจจะไม่เหมือนกันนะคะถ้าเกิดดูแล้วมาดูในส่วนของอาชีพกันบ้างมีอาชีพไหนไหมคะที่แบบมีปัญหาทางการเงินค่อนข้างเยอะหลายคนบอกว่าพวกที่ทำงานเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยจะมีปัญหาในการบริหารเงินค่อนข้างมากก็เยอะครับก็เยอะจริงๆแล้วก็คนละแบบกันนะถ้าฟรีแลนซ์เนี่ยมักจะมีปัญหาคือฟรีแลนซ์หรือคนรับจ้างทำงานเนี่ยนะครับมักจะมีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการคือรายได้เข้ามาเป็นก้อนถูกไหมครับแล้วก็ไม่สม่ำเสมอทีนี้หลายๆครั้งเนี่ยเวลาคนเรามีเงินก้อนใหญ่เท่ากระเป๋าคนเราไม่รู้เป็นไรเงินนี่เหมือนเป็นอำนาจเหมือนกันพอเงินก้อนใหญ่เข้ากระเป๋าปึ้งสามสี่หมื่นได้มาโปรเจกต์หนึ่งเนี่ยรู้สึกมีพลังมีคำอำนาจในการจับจ่ายสูงขึ้นมาทันทีแล้วก็จะจับจ่ายโดยที่ไม่ได้มองนะครับอันนี้ก็ทำให้เป็นปัญหาได้แต่คนที่ทำงานประจำก็มีปัญหาเหมือนกันนะคนที่ทำงานประจำก็จะมีปัญหาด้วยความคิดของเขาที่ว่าเขามองว่าเดี๋ยวเดือนหน้าก็มาอีกเดี๋ยวอีก30วันก็มาแล้วใช่เดี๋ยวอีก30วันก็มาแล้วเพราะงั้นเขาก็จะเริ่มบางทีก็จะเริ่มสร้างนิสัยของการใช้จ่ายไปก่อนแล้วค่อยเอามาเงินในเดือนถัดไปมาหมุนมากรบเพราะฉะนั้นถามว่าอาชีพต่างๆการมีผลแตกต่างกันไหมผมว่ามันก็มีปัญหาเหมือนกันผมเคยพบคุณหมอท่านนึงเนี่ยรายได้เป็นแสนครับแต่ปรากฏว่าสภาพคล่องต่อเดือนติดลบเดือนละ20,000นี่แสดงว่าใช้จ่าย120,000บาทต่อเดือนใช่ครับในขณะที่ผมก็เคยเจอคนบางคนที่มีรายได้ประมาณ15,000แต่มีเงินเก็บเหลือเดือนละ2,000ถ้าเทียบอย่างเงี้ยฮะคนเงินเดือน15,000กับคนเงินเดือนเป็นแสนคนเงินเดือนเป็นแสนติดลบ20,000กับคนเงินเดือน15,000บวก2,000เนี่ยถ้าเทียบตอนปลายเดือนแล้วเนี่ยคนเงินเดือน15,000ความมั่งคั่งสุทธิสูงกว่านะก็เรียกว่าสุขภาพทางการเงินแข็งแรงกว่าถูกต้องครับค่ะอันนี้อย่างที่เคยมีกรณีมาปรึกษาอาจารย์นะคะพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่ามีกรณีไหนที่ดูรุนแรงมากๆเลยสำหรับปัญหาทางการเงินที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าคนถึงขั้นปรึกษาคนอื่นแล้วเนี่ยคือแรงทุกครั้งเพราะฉะนั้นคนที่จะมาพูดคุยกันนี่คือเหมือนกับสุดท้ายแล้วฮะคือไม่ที่พึ่งสุดท้ายแล้วไม่เหลือแล้วพอกะบางทีอาจจะสมมติตัวอย่างหนี้สินก็ได้ฮะอย่างกลางตัวอย่างหนี้สินอย่างเคสล่าสุดที่ผมเจอเนี่ยน้องท่านนึงเขาเงินเดือนประมาณ15,000เองโอ้เขากลางรายจ่ายต่อเดือนขึ้นมาเนี่ย20,000กว่าบาทค่ะโอ้ถามว่ามันเกิดจากอะไรก็นั่งลิสต์ให้ดูนะครับเริ่มจากมีส่งรถคันนึงเดือนละ10,000โอ้ก็ไม่ได้คิดอะไรเลยโอ้ใช่ครับนี่เงินเดือน10,000กว่าบาทนี่ยังไม่รวมหักประกันสังคมอะไรต่างๆเพราะเงินจะไม่มาถึงมือ 15,000 บาทเต็มๆถูกไหมแล้วก็จะมีรายจ่ายต่างๆรอเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นทุกคนที่มาจะเป็นลักษณะแบบสุดท้ายแล้วว่าไปไม่ได้แล้วถูกทวงถามถูกตามแล้วเนี่ยจากสิ่งนี้เริ่มจะคุยแล้วเหมือนทางที่ดีเนี่ยถ้าคุณเห็นสัญญาณบางอย่างที่มันไม่ดีเนี่ยต้องรีบคุยละผมยกตัวอย่างง่ายของสัญญาณที่ไม่ดีก็คือว่าถ้าเมื่อไหร่คุณเริ่มจ่ายบัตรเครดิตนะครับถ้าคุณใช้จ่ายบัตรเครดิตแล้วคุณเริ่มจ่ายขั้นต่ำคือจ่ายไม่เต็มจำนวนทันทีที่คุณจ่ายขั้นต่ำอ่ะรู้ไว้ได้เลยว่าอันนั้นอ่ะคือเป็นตัวชี้วัดละว่าคุณกำลังมีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาทางด้านการเงินได้แต่ไม่ได้บอกว่าทุกคนที่จ่ายขั้นต่ำจะมีปัญหานะครับแต่บอกว่าเริ่มมีปัญหาแล้วคุณต้องเฝ้าติดตามตัวเลขการเงินคุณดีๆละคุณต้องประคองการใช้จ่ายตัวเองดีๆนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องดูครับก็เรียกได้ว่าปัญหาทางการเงินเนี่ยเชื่อว่าคงไม่มีใครอยากให้เกิดนะครับเพราะฉะนั้นเราป้องกันไว้ดีกว่าอย่างใครที่เป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยคือขั้นตอนเริ่มต้นเลยในการบริหารจัดการตัวเองเนี่ยควรจะทำยังไงบ้างคะผมให้เป็นกว้างๆของทุกคนแล้วกันนะเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเงินเนี่ยจะอยู่กับคนมีสติผมใช้คำนี้นะคือถ้าตามหลักศาสนาคือถ้าเราจะมีสติได้เราต้องมีสิ่งที่ยึดถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ตั้งเป้าหมายในชีวิตนะครับมีเป้าหมายในชีวิตชัดเจน
คนหลายๆคนต้องบอกว่าคน 70-80% ก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆแต่ถ้าคุณเป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิตตัวเองอย่างเช่นเรียนจบปุ๊บคุณกะว่า 3-4 ปีจะเรียนต่อนะครับ5ปีจะซื้อรถ10ปีจะแต่งงานนะครับที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันมีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องหมดเลยนะใช่ค่ะอาจารย์ทุกขั้นตอนมันมีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องทุกขั้นตอนเพราะถ้าคุณมีเป้าหมายชัดเนี่ยเงินมันจะถ้าคุณมีเป้าหมายชัดคุณก็ต้องมีการกำหนดแผนการที่ชัดเจนขึ้นมาว่าคุณจะทำเก็บเงินยังไงเพื่อจะให้ไปถึงตรงนั้นเพราะเมื่อคนมีเป้าหมายเขาจะมีสติมีแผนการการใช้เงินก็จะระแวดระวังตลอดนะครับจริงๆแล้วผมว่ามันก็อาจจะไปสอดคล้องกับหลักการของในหลวงของเราก็คือเศรษฐกิจพอเพียงนะครับทุกอย่างตรงนั้นถ้าเรามีเรื่องของเป้าหมายชัดเจนเราจะดูแลจัดการค่าใช้จ่ายของเราแบบระมัดระวังนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับงั้นพอมีสติปุ๊บสิ่งที่จะต้องบวกเข้าไปเพิ่มเติมก็คือเรื่องของความฉลาดทางด้านการเงินอันนี้หลายๆคนอาจจะยังไม่มีfinancial literacy เนี่ยผมบอกเลยว่ามันจะต้องมีอยู่4เรื่องนะครับที่คนเราควรจะมี4ด้านหนึ่งก็คือ1ก็คือเรื่องของการหารายได้เราเนี่ยเรียนหนังสือกันประมาณ15ปีถูกไหมฮะเพื่อจะออกมาหารายได้ถูกไหมฮะเนี่ยหนึ่งด้านคือการหารายได้วิธีการหารายได้เราก็ต้องรู้2วิธีการใช้จ่ายเห็นไหมฮะการทำงบประมาณก็คล้ายๆบริษัทมีงบกำไรขาดทุนเราก็ต้องมีงบรายรับรายจ่ายบริหารจัดการให้เป็น3คือเรื่องการออมแค่มีเงินเหลือเก็บมันไม่พอนะฮะการออมเนี่ยมันต้องมีแผนการนะครับรู้ว่าอะไรเป็นศัตรูของเงินออมเงินเฟ้อภาษีพวกนี้เป็นศัตรูของเงินออมทั้งสิ้นและสุดท้ายคือเรื่องการลงทุนนะครับงั้นถ้าเกิดคุณจะมีชีวิตที่ปลอดจากปัญหาด้านการคุณต้องมี4ด้านนี้นะครับเรียกว่าความฉลาดทางด้านการเงินค่ะก็คือต้องมีให้ครบนะคะเพราะว่าจะปล่อยให้เงินนอนนิ่งๆอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่งอกเงยก็จะต้องนำเงินไปลงทุนด้วยนะคะอันนี้คือการป้องกันไม่ให้ตนเองเกิดปัญหาทางการเงินแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมเนี่ยไม่ได้ป้องกันไว้แต่แรกแล้วมีปัญหาทางการเงินเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยสิ่งแรกที่ควรจะต้องทำเลยคืออะไรคะสิ่งแรกนะครับผมแนะนำอันนี้คือยอมรับความจริงไม่น่าเชื่อหลายคนไม่ยอมรับไม่น่าเชื่อว่าไม่น่าเชื่อว่าจุดเริ่มต้นของการแก้ปัญหาคือตรงนี้นะแต่ว่าจากการที่ให้คำปรึกษามาเยอะผมพบว่าถ้าคุณไม่เริ่มต้นยอมรับความจริงก่อนว่าคุณมีปัญหาอันนี้แหละคือปัญหาใหญ่ที่สุดมีคนมาสอบถามบอกว่าตอนนี้มีปัญหานี้สินเยอะมากเดือนต่อเดือนเนี่ยต้องไปหายืมคนอื่นไปใช้จ่ายผมก็เลยถามบอกว่าแล้วเป็นหนี้เท่าไหร่เขาบอกเขาไม่กล้าลิสต์รายการขึ้นมาเพราะมันเยอะมากคือยอมรับความเป็นจริงไม่ได้คือพยายามหลอกตัวเองใช่ครับค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อมีปัญหาคุณก็ต้องยอมรับอีกด้านนึงคุณลงทุนแล้วขาดทุนตลอดคุณก็ต้องยอมรับว่าคุณไม่รู้เรื่องการลงทุนและนี่คุณก็ต้องใช้เวลาหรือลงทุนเวลาให้มากขึ้นกับการศึกษาหาความรู้เพื่อการลงทุนนะครับมีฮะมีคนที่โอ้โหรายได้เยอะมากเงินเก็บต่อปีเป็นล้านเลยนะแต่เสียเป็นครึ่งต่อครึ่งกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ก็มีไม่ได้บอกว่าตลาดหลักทรัพย์ไม่ดีนะแต่ว่าตัวเขาไม่พร้อมค่ะถ้าเกิดยอมรับความจริงได้แล้วรู้ปัญหาเราจะได้แก้ถูกจุดถูกต้องครับค่ะแล้วถ้าเกิดมีหนี้สินอยู่แล้วเนี่ยควรจะจัดการบริหารตรงนั้นยังไงบ้างถ้ามีหนี้สินนะครับอันดับแรกเลยลิสต์ขึ้นมาก่อนนะครับว่าคุณมีหนี้สินและการอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วก็เริ่มจัดการคือผมบอกง่ายๆเลยครับวิธีการที่ดีสุดคือวิธีการที่ตรงไปตรงมานะครับยังไงคะทุกถ้าเกิดลิสต์ออกมาเสร็จยอมรับปัญหาเสร็จนะครับโทรคุยเลยคุยกับเจ้าหนี้กับทุกแบงค์ทุกอะไรต่างๆที่คุณเป็นนะครับบอกไปเลยว่าคุณประสบปัญหาอย่างนี้อยู่เขามีหนทางจะช่วยเหลือยังไงได้บ้างจัด priority การชำระคืนนะครับโดยดูจากอัตราดอกเบี้ยถ้าอันไหนที่อัตราดอกเบี้ยสูงๆก็ควรจะเพราะนั่นคือต้นทุนของเราถูกไหมฮะเราก็ควรจะจ่ายนั้นเป็นอันดับแรกๆเพราะนั้นก็คือยอมรับความจริงแล้วก็คุยตรงๆนั่นคือวิธีการที่ง่ายที่สุดแต่เจ็บปวดหน่อยเพราะว่าเราต้องคือบางทีแล้วคนรู้สึกว่าการเป็นหนี้เป็นเรื่องที่เสียหายแต่ผมบอกว่าไม่เลยเพราะว่าผมบอกแล้วการเป็นหนี้มันไม่ใช่เป็นเราไม่ได้ฆ่าใครตาย